กับเข้ามาสู่ความมันกับการถ่ายทอดสดมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่ากอเกสานนท์นะครับก็นำไปแล้ว2แต้มนะครับผมค่ายอสนิทพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องทำกันบ้านหนักหน่อยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราดูนักชกคู่ต่อไปเลยครับครับผมและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากจังหวัดลำพูนจากค่ายอสนิทพันธ์อายุ21ปีสถิติการชก96ไฟชนะ72ไฟแพ้21ไฟและพร้อมแล้วขอเสียงต้อนรับให้กับนักชกในมุมน้ำเงินเลี้ยวไผ่อสนิทพันธ์เอาละครับมาถึงมุมแดงของผมบ้างนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดปทุมธานีครับจากค่ายก่อเกสานนท์นะครับฉายาขุนเขาทะเลข้างอายุเพียง19ปีเท่านั้นครับนักชกหนุ่มวัยกำลังสดเลยนะครับเตรียมพร้อมออกอาวุธนะฮะวันนี้เจอกับรุ่นพี่วัยกำลังห้าวความเก่าเนี่ยคงพอตัวเลยงานนี้มีมันแน่นอนครับใครจะไปรู้นะครับว่าใครจะอยู่หรือไปนะครับสถิติของเขานะครับชก60ไฟชนะ35ไฟครับนะครับแพ้23ไฟเท่านั้นเองขอเสียงต้อนรับนักชกจากมุมแดงจากปทุมธานีซุปเปอร์แบงก์ก่อเกสานนท์นี่นะครับฉายาของเขานะครับขุนเข่าทะเลข้างนะฮะพร้อมๆอย่างนี้นะเข่านี่เจาะดีมากเลยนะเอาละฮะเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการแล้วนะครับ2คู่แรกนั้นต้องบอกว่าตอนนี้กอเกสานนท์นั้นนำไปแล้ว2แต้มนะครับโอ้โหคู่ละแต้มตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักของอสนิทพันธ์แล้วครับนะครับเดินทางคู่ที่3นั้นซุปเปอร์แบงก์กอเกสานนท์ครับเจอกับเรียวไผ่อสนิทพันธ์56กิโลกรัมต้องเรียกว่าโยนความกดดันไปที่เรียวไผ่อสนิทพันธ์เลยครับถ้าแพ้คู่นี้ครับรับรองว่าจบแน่นอนครับสําหรับแชมป์จะเป็นทางด้านของกอเกสานนท์ครับถ้าทางด้านเรียวไผ่แพ้นะครับไปทราบประวัติทั้งคู่กันอย่างละเอียดกันนิดนึงก่อนครับเรียวไผ่อสนิทพันธ์ครับนายวิรพงษ์กาไผ่ครับชื่อเล่นชื่อดีปัจจุบันอายุ21ปีครับจากอําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับกรรมการใจดีลูกกลางปลาสร้อยนะครับให้คะแนน3ท่านนั้นมียอดยิ่งเกศรมาลานาคินคำศรีแล้วก็ชัยนาทหันวิเศษครับวันนี้มาชกกับรุ่นน้องครับอย่างทางด้านซูเปอร์แบงก์กอเกสานนท์ครับนายสุขสันต์จินดามาศครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ19ปีครับวันนี้มาต้องบอกว่าเจอกับของแข็งอย่างเรียวไผ่ครับถือว่าไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันครับของทางด้านซูเปอร์แบงค์ครับอ้าวแต่ถ้าวันนี้ซูเปอร์แบงค์ชนะนะครับก็จะทำให้ค่ายกอเกสานนท์นั้นคว้าแชมป์แน่นอนคว้าแชมป์พร้อมกับถ้วยเกียรติยศนะครับแล้วก็เงินรางวัล 50,000 บาทโอ้โหสักแต่ครับแต่ถ้าแพ้ก็ต้องเริ่มกันใหม่เนี่ยแต่ก็ยังมีแต้มต่อว่ากันเถอะถือว่าเป็นหนังม้วนยาวแล้วกันครับเป็นซีรีส์ครับที่ต้องบอกว่าครบทุกรสชาติครับสำหรับมวยไทยแบทเทิลชายชนชายเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอ้โหปัดหัวตัวเท่ากันครับคู่นี้อรรถรสแห่งความมันของศึกชายชนชายครับดูครับโอ้ยเดี่ยวไผ่นั้นประเภทเข่าอาชีพครับระดับเวทนี้ต้องบอกว่ามีชื่อระดับประเทศครับเดียวไผ่อ้าวนี่ทุกซ้ายครับโอ้โหเจาะล่างมาแล้วครับเดียวไผ่เปลี่ยนเข้าหาโอ้ยมีศอกนำและเสียบซ้ายเสียบเสียบนะจากแฟนมวยชาวต่างชาติที่พยายามขวางหน้าตีโอ้ดูครับแข็งแรงแข็งแรงจริงๆครับดูแบงค์ไปดาวลูกพุ่งแรงครับเออจะ
ี่ครับใช้วงในครับขวางหน้าเสียบมาซุปเปอร์แบงค์ยาวเหมือนกันครับอ้าวดูลูกค้าเอาไว้เลยครับดูรูปร่างแล้วซุปเปอร์แบงค์นั้นได้ลอยกว่านะครับในขณะที่เรียวไผ่ได้กระดูกเปลี่ยนเข้ามาวางซ้ายโอ้โหขวางเสียบครับคุณพี่ผมพี่แบบนี้หนังม้วนยาวแน่นอนครับคู่นี้อ้าวคนละดอกคนละทีโอ้ยมีศอกซ้ายครับเดียวไผ่มาแล้วครับโอ้กระดูกประสบการณ์ครับอยู่ที่ทางด้านเกงสีน้ำเงินครับอ้าวโอ้ยทิ้งทั้งไหล่ครับหวังเอาตายครับโอ้ดูครับนี่ครับแม่ถ้าเดียวไผ่ชนะนี่ต้องบอกว่ามีลุ้นขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งจะกู้ชื่อให้ค่ายออสนิทพันได้ไหมครับโอ้ยพยายามจะเดินหน้าสลับเสียวดูแบงค์ความออกมาตีเหมือนกันอ้าวโอ้ยศอกซ้ายเดียวไผ่แหมพยายามจะขวางครับพยายามจะเปิดแผลครับดูแบงค์พยายามทีบดักเอาไว้ครับนี่ฮะอ้าวทีเขาเลยนะโอ้ยยัดซ้ายเข้าไปจังหวะด้วยครับโอ้ยพยายามจะเล่นก้านคอเหมือนกันครับซุปเปอร์แบงค์โอ้ยเจอเข่าซ้ายแล้วมีศอกซ้ายหันมาแล้วครับเดียวไผ่โอ้ยเอาละครับอ้าวการต้องนับครับเอาจะขวาแต้มแรกได้ไหมครับเดี๋ยวดูครับแม่ยกได้เท่านั้นครับเอาเรียวไผ่เดินหน้าเข้าอ้าโอ้ยทิ้งด้วยศอกมีหมัดเสริมมีศอกโอ้ยไหวไหมนับที่2เดี๋ยวดูครับไหวไหมโอ้ยยังลุกอยู่ครับซุปเปอร์แบงค์เดินหน้าลุยครับเรียวไผ่หาจังหวะขวางและสักศอกนี่ครับโอ้โหหัวใจแกครับเอาขวางแล้วดูครับยังหาช่องหาเหลี่ยมไม่ได้ครับหวังจะปิดเกมในยกแรกเพียงเท่านั้นหรือครับโอ้ยซุปเปอร์แบงค์ซุปเปอร์แบงค์สวนด้วยสองเหมือนกันอ้าวเกี่ยวไปมีสองซุปเปอร์แบงค์สองอ้าวอย่างนี้ได้เสียวอย่างนี้ได้เสียวโอ้ยเรียบร้อยเลยครับไม่มีนับ3ครับปิดจ็อบครับ1น็อกกับ2นับครับสำหรับเลียวไผ่โอ้โหต้องบอกว่าก็ดูขัดมันอีก1คนครับเลียวไผ่ออสนิทพันธ์ครับคว้าแต้มแรกตีใครแต่สำเร็จครับยังลอยอยู่ครับทางด้านซุปเปอร์แบงค์กอเกสานนท์ครับทำแต้มหลุดลอยออกไปครับไม่เป็นไรครับยังได้ลุ้นอีกครับอีก2คู่ครับโดนเยอะจริงๆครับดูภาพช้างก่อนครับนี่โอ้โหจังหวะแกขวางแล้วก็ทับด้วยศอกซ้ายครับดูครับสกุลนี้เป็นนับที่2ครับแต่นี่การมีนับศอกพยายามจะสู้เหมือนกันครับทั่วแบงค์คือพยายามจะเอาคืนครับแต่โอ้ยไม่ไหวครับดอกนี้ครับนี่ครับโอ้ยซ้ายมาขวาตามครับโอ้โหแต่นี่ครับดูโอ้ยคนเวนโดปิดเกมด้วยศอกซ้ายครับเดี๋ยวลุ้นครับแบทเทิลหรือว่าซุปเปอร์แบทเทิลครับก่อนที่จะเรียกว่าตอนนี้เรารู้ผลแพ้ชนะแล้วแต่ว่าเรามีรางวัลปลอบใจให้นักมวยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าได้แบทเทิลหรือว่าซุปเปอร์แบทเทิลน้ำเงินนะฮะได้แบทเทิลไปนะครับเงินรางวัลนะฮะไม่ธรรมดาครับ 5,000 บาทครับน้องชายและผลการตัดสินไม่เอกฉันท์นะครับมุมน้ำเงินเอาชนะน็อกในมุมแดงไปได้นะครับผู้ชนะได้แก่มุมน้ำเงินครับแล้วตอนนี้ย้ำคะแนนอีกครั้งนะครับตอนนี้มุมน้ำเงินมี1แต้มนะครับมุมแดงนะฮะหรือว่าฝ่ายแดงเนี่ยมีถึง2แต้มนะครับผมมันมากๆครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวกลับมากับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่าย